ใบสนพ่ายชั้นเชิงเจ้าภาพตกรอบมวยโอลิมปิกกำปั้นไทยเหลือลุ้นแค่3รุ่นปารีสเกมวันที่31กรกฎาคม2567 12:53 น.การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่31กรกฎาคมไฮไลท์อยู่ที่รุ่น75กิโลกรัมหญิงรอบ16คนครีนใบสนมณีก้อนพบดาวิน่ามิเชลเจ้าภาพฝรั่งเศสเจ้าของดีกรีเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกปี2022ยกแรกยังดูสูสีแต่คะแนนออกมาเป็นเจ้าภาพฝรั่งเศสขึ้นนำ 4-1 ทำให้ยก2ใบสนต้องออกมาเดินหน้าและเป็นฝ่ายออกอาวุธมากขึ้นขณะที่นักชำเจ้าภาพก็หาจังหวะดักต่อยได้อย่างแม่นยำยกสุดท้ายใบสนยังเดินหน้าเข้าใส่แต่ดาวิน่ามิเชลก็คอยรบกวนด้วยยับซ้ายและดักต่อยเข้าเป้าหมายหมัดก่อนจะครบ3ยกกรรมการชูมือให้นักชกฝรั่งเศสเอาชนะใบสน 5-0 เสียงทำให้ใบสนจอดที่รอบ16คนและเป็นนักมวยคนที่5ของไทยที่ตกรอบจากทั้งหมด8รุ่นสำหรับทัพมวยสากลไทยเหลือเพียง3รุ่นที่ยังอยู่ในเส้นทางโดยวันที่1สิงหาคมรุ่น50กิโลกรัมหญิงรอบ16คนหวานจุธามาศรักษัตริย์พบซาบีน่าโบโบคูโลวาอุซเบกิสถานเวลา 16:16 น.รุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจานแจ่มสุวรรณเพ็งพบบริกิตเอ็มบับบี้คองโกเวลา 17:04 น.และรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายรอบ8คนสุดท้ายบรรจงสิงห์สิริพบเอริสแลนดีอวาเรสคิวบาเวลา 2:20 น.เช้าวันที่2สิงหาคม67หากบรรจงชนะจะการันตีเหรียญทองแดง4วุฒิสภาป่วนสภัดสว.สีน้ำเงินขู่คว่ำร่างข้อบังคับกลุ่มอื่นหมอเปรมขยี้แบ่งเค้กกบมท.การเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 10:43 น.วุฒิสภาป่วนสภัดสว.สีน้ำเงินขู่คว่ำร่างข้อบังคับกลุ่มอื่นหมอเปรมไม่สบายใจมงคลไม่เร่งเปิดประชุมขยี้ปมแบ่งเค้กกมท.เมื่อวันที่31กรกฎาคม2567นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ สว.กลุ่มสีขาวให้สัมภาษณ์ว่าตนทราบว่านายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาจะไม่นัดประชุมวุฒิสภาในวันที่2สิงหาคมซึ่งตนไม่สบายใจเพราะการทำงานของวุฒิสภาไม่ควรเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นหรือรอดูการวินิจฉัยคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญที่จะตัดสินคดีในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามตนได้ยื่นญัตติเพื่อให้บรรจุเป็นระเบียบวาระพิจารณาแล้วคือร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาฉบับใหม่จึงถือว่าเป็นสารตั้งต้นที่ที่ประชุมวุฒิสภาจะนัดประชุมและพิจารณาได้หากการประชุมวุฒิสภานัดต่อไปไม่ชัดเจนและไม่ทราบว่าประธานวุฒิสภาจะนัดประชุมวันไหนกันแน่ถือเป็นความน่าสงสัยแต่ตนไม่คิดว่าจะมีปัญหาภายในของวุฒิสภาเพราะเป็นวาระที่ต้องพิจารณาตามหลักการการทำงานทั่วไปนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวต่อว่าในการประชุมวุฒิสภาต้องมีการหารือในหลักการทำงานปกติอาทิการนัดประชุมวุฒิสภาประจำสัปดาห์การกำหนดวาระเช่นกระทู้ถามรัฐบาลที่อาจต้องปรับเป็นวันจันทร์เพราะวันอังคารจะซ้อนกับการประชุมคณะรัฐมนตรีทำให้ไม่มีรัฐมนตรีมาตอบกระทู้นอกจากนั้นยังมีวาระสำคัญคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567เพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเป็นวาระสำคัญที่วุฒิสภาต้องเร่งพิจารณาเมื่อถามถึงกระแสการล็อกการจัดสรรโควต้าประธานคณะกรรมการ
ททที่อาจเป็นปัญหาได้นายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องวางกรอบว่าจะมีมท.สามัญกี่คณะมากกว่าคำนึงถึงโควต้าเพราะจะผิดขั้นตอนอีกทั้งตำแหน่งประธานหรือรองประธานกมท.ควรหารือร่วมกันว่าใครเหมาะสมไม่ใช่จับยัดหรือบล็อกโหวตและไม่ควรเอาทุกอย่างในประเทศเป็นของตัวเองต้องเฉลี่ยให้กับสว.ที่สนใจในการทำงานด้วยไม่ใช่เอาคนมาประธานกมท.แล้วถูกร้องยี้ดังนั้นไม่ควรแบ่งเค้กกันผมได้ยินการแบ่งเค้กประธานกมท.มาบ้างแต่ไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้ซึ่งอาจเป็นการชี้นำจากมือที่มองไม่เห็นผมไม่แน่ใจว่าทำไมประธานกมท.ไม่คลายล็อกสักทีทั้งที่มีหลายคนที่เหมาะสมกับการทำงานนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวเมื่อถามว่าได้พูดคุยกับประธานวุฒิสภาแล้วหรือไม่นายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวว่าได้พูดคุยเรื่องการตั้งงบมท.ที่สว.ถูกคาดหวังการทำงานจากประชาชนหากไม่มีสถานะที่ชัดเจนจะตอบประชาชนได้อย่างไรอีกทั้งการประชุมวุฒิสภาก็ไม่แน่นอนยังไม่เปิดประชุมอีกซึ่งประธานวุฒิสภาตอบมาว่าจะพยายามดูแลให้แต่สิ่งที่จะพิสูจน์คำพูดได้คือการกระทำผ่านการนัดประชุมวุฒิสภาโดยเร็วรายงานข่าวแจ้งว่าจากกรณีที่ประธานวุฒิสภาไม่นัดประชุมวุฒิสภาตามที่แจ้งสวยเป็นการภายในว่าจะมีการประชุมในวันที่2สิงหาคมนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญหาของการพิจารณาข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาในประเด็นจำนวนคณะกมท.ซึ่งขณะนี้พบว่ามีสว.ที่เสนอญัตติดังกล่าวรวม3ญัตติคือของนายแพทย์เปรมศักดิ์ที่เสนอให้มีกมท.28คณะของนายสรชาติวิชัยสุวรรณพรหมสว.ที่เสนอปรับลดกมท.เหลือ23คณะและของสว.กลุ่มพันใหม่ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือทั้งนี้ในกลุ่มของนายสอนชาตินั้นถือเป็นสว.กลุ่มใหญ่และต้องการให้การผ่านข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาดำเนินการโดยรวดเร็วด้วยการพิจารณาด้วยยกมท.เต็มสภาเพื่อผ่าน3วาระรวดในรอบเดียวแต่ขณะนี้มีความเห็นแย้งจากสว.กลุ่มอื่นและมองว่าควรตั้งกมท.วิสามัญเพื่อพิจารณาให้รอบคอบตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนสว.และภาระงานรายงานข่าวแจ้งอีกว่าจากปัญหาของกลุ่มนายสอนชาติที่ต้องการให้พิจารณา3วาระรวดยังมีคนไม่เห็นด้วยทำให้นายสอนชาติยังไม่เสนอญัตติเพื่อแก้ไขข้อบังคับให้ที่ประชุมวุฒิสภาจนกว่าจะได้ตามที่ต้องการแม้มีสว.กลุ่มอื่นยื่นญัตติให้ที่ประชุมวุฒิสภาและวุฒิสภาประชุมได้สว.ในกลุ่มของนายสอนชาติที่เป็นกลุ่มใหญ่พร้อมจะโหวตคว่ำเพื่อให้เหลือร่างข้อบังคับของนายสรชาติอีกทั้งการไม่นัดประชุมวุฒิสภาในวันที่2สิงหาคมนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังไม่มีความลงตัวในประเด็นดังกล่าวด้วยแพนเค้กเขมนิดอัปเดตแพลนฝากไข่ขอชะลอไปก่อนด้านที่หมีเข้าใจไม่ได้กดดันบันเทิงวันที่31กรกฎาคม2567 17นาฬิกา39นาทีนักแสดงสาวแพนเค้กเขมนิดอัปเดตแพลนฝากไข่ขอชะลอไปก่อนด้านที่หมีเข้าใจไม่ได้กดดันตอนนี้ขอโฟกัสที่การถ่ายละครก่อนล่าสุดข่าวสดบันเทิงได้มีโอกาสเจอแพนเค้กเขมนิดที่งานเก็บภาพบรรยากาศฟิตติ้งซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีทำหมุนเวลาตายเธอได้อัปเดตแพลนฝากไข่ว่าตอนนี้ขอเลื่อนไปก่อนแต่ยังเป็นแพลนเหมือนเดิมขอไปถ่ายละครและเตรียมพร้อมร่างกายให้พร้อมก่อนแพลนเรื่องฝากไข่ถอนหายใจเราไปพูดถึงเรื่องฟิตติ้งกันดีกว่ายังไม่ได้เริ่มขบวนการยังไปไม่ถึงเลยค่ะมัวแต่ตีกอล์ฟอยู่ตอนนี้แต่จริงๆก็ยังเป็นแพลนเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวไว้เมื่อพร้อมขยับไปก่อน
ตอนนี้ต้องเริ่มคิวถ่ายละครเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวเตรียมใจถ่ายละครแล้วก็หาข้อมูลแต่ละสถานที่ด้วยตัวเองนั่นแหละที่ยังไปไม่ถึงเท่านั้นเองมันมีกระบวนการของมันเตรียมตัวเตรียมร่างกายพี่หมีเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะเพราะเวลาไปทำกิจกรรมหรือไปไหนเรามักไปด้วยกันอยู่แล้วค่อนข้างโอเคเข้าใจตรงกันไม่ได้กดดันกันแต่จริงๆใจก็ไม่ได้อยากจะปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเพราะอายุก็เดินไปข้างหน้างานก็ยังอยากทำอยู่เหมือนเดิมคิดว่าเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งค่ะแพลนภายในปีนี้จะพยายามค่ะใจจริงๆอยากมีน้องก็เตรียมตัวไว้ก่อนค่ะ